วัสดีค่ะตัวแทนกลุ่มงานวิชาการสังคมนะคะถ้าคิดถึงพี่อ้อยก็ต้องคิดถึงความมั่นใจและก็ความตั้งใจในการทำงาน 200% ถ้าคิดถึงพี่ปุ๋ยก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความเมตตาพวกเรามาตลอดในวาระที่ท่านทั้งสองท่านจะเกษียณก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆพวกเราวิชาการสังคมขอให้พี่อ้อยพี่ปุ๋ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมพวกเรานะคะ